เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงรู้กินรู้ใช้ท่านผู้ฟังครับเรื่องของบัตรกดเงินสดนะครับเราจะใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้ติดกับดักหนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณณัฐพงศ์อภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับในช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบชุดสมุดโน้ตบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่งคำตอบผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTubeโดยพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับแนะนำบริการ GSB Now สำหรับน้องๆอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับเพียงแค่ผูกบัญชีเงินฝากกับ GSB Now ก็จะมีบริการแจ้งเตือนเงินเข้าหรือเตือนเงินออกหรือเตือนเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได้ทันทีนะครับนี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับแนะนำบริการ GSB Now สำหรับน้องๆอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะครับเพียงแค่ผูกบัญชีเงินฝากกับ GSB Now ก็สามารถได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้าหรือเมื่อมีเงินออกหรือเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได้ทันทีนะครับนี่เป็นข้อมูลครับมาถึงช่วงของคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับแนะนำบริการ GSB Now นะครับเป็นการแจ้งเตือนเงินเข้าและเงินออกสำหรับน้องๆอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินแนะนำทำให้มีการทำธุรกรรมการเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo by GSB นะครับซึ่งท่านจะได้รับความสะดวกไม่ต้องไปที่ธนาคารทั้งการให้บริการโอนเงินการให้บริการจ่ายบิลและการให้บริการเช็คยอดเงินเพื่อซื้อสลากออมสินดิจิตอลก็ได้นะครับสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอนนะครับนอกจากนี้ครับเด็กๆสมาชิกของธนาคารออมสินที่อยากจะรู้ว่ามีเงินเข้าหรือมีเงินออกจากบัญชีก็สามารถทำได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินแล้วก็สมัครใช้บริการพร้อมกับผูกบัญชีกับ GSB Now นะครับก็จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้าหรือเมื่อมีเงินออกหรือเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินได้ทันทีนะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับได้ดำเนินมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับคิดมูลค่าเกือบ400ล้านบาทโดยได้มีการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบทั้งที่ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังนะครับโดยกำหนดด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้แก่การปรับลดค่าภาระตู้สินค้าเปล่าขาเข้าผ่านท่าเรือกรุงเทพในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU นะครับเป็นระยะเวลานาน3เดือนหรือเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับจนถึงเดือนมีนาคม2564นี้ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับมีการชดเชยค่ายกขนตู้สินค้าให้แก่เอกชนผู้ประกอบการนะครับด้วยการจ่ายส่วนลดคืนในอัตรา 1,000 บาทต่อ TEU เป็นระยะเวลานาน3เดือนเช่นกันนะครับพร้อมกับมีการปรับลดค่าเช่าพื้นที่ให้กับผู้เช่าหลังท่าเรือแหลมฉบังปรับลดลง120ตั้งแต่เดือนธันวาคม2563นะครับเป็นระยะเวลานาน3เดือนและจะมีการขยายระยะเวลาการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนโดยไม่คิดค่าปรับกรณีล่าช้าตลอดระยะเวลาการผ่อนผันไม่เกิน1เดือนของแต่ละรอบการชำระค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามสัญญาสำหรับผู้เช่าพื้นที่หลังท่าทุกกลุ่มนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ครับจัดโปรโมชั่นเที่ยวโดยสาร30วันนะครับเดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงและสายสีน้ำเงินได้ไม่จำกัดระยะทางในราคาประหยัดนะครับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสาร MRT Plus และ MRT ประเภทบุคคลทั่วไปประเภทบัตรโดยสารธุรกิจและประเภทบัตรร่วมธุรกิจนะครับสามารถที่จะเลือกเติมเที่ยวโดยสารได้ตามความต้องการโดยการเดินทางในรถไฟฟ้าสายสีม่วงจะใช้บัตร PL Adult Plus นะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2564นะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินจะใช้บัตร BL Adult Plus และเดินทางข้ามทั้งสองสายใช้บัตร ML Adult Plus นะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่1มีนาคม
จนถึงวันที่31สิงหาคม2564นี้นะครับสนใจก็ดูติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th นะครับหรือ Facebook Fanpage ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์027164044นะครับ027164044ครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของบัตรกดเงินสดเนี่ยนะครับโจทย์คือใช้อย่างไรเพื่อไม่ให้ติดกับดักหนี้พูดคุยกับคุณณัฐพงศ์อภินันกูลกรรมการสมาคมนักวางแผนการเงินไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์และท่านผู้ฟังครับกับโจทย์ไม่ยากแต่ตอบยากไหมฮะโจทย์ไม่ยากแต่ตอบยากมันน่าใช้นะแต่ว่ามันน่าใช้ว่าเราบังคับตัวเองได้หรือเปล่านี่แหละอันนี้แหละสำคัญยังไงฮะคุณณัฐพงศ์ฮะอย่างแรกนะครับให้ทำความเข้าใจก่อนว่าบัตรกดเงินสดคืออะไรครับคือบางท่านอาจจะงงเอ๊บัตรกดเงินสดเห็นโฆษณาบ่อยๆเนาะมันเป็นยังไงก็คือมันก็เป็นบัตรเงินกู้ประเภทหนึ่งนะครับเวลาเราไปสมัครนี่นะครับมันก็จะมีวงเงินมาให้เราใช้เช่นสมมติว่าเราไปสมัครเนี่ยเขาอาจจะให้วงเงินเรามา 30,000 บาท 50,000 บาทวิธีการใช้เนี่ยเราก็ไปที่ตู้ ATM นั่นแหละแล้วเราก็ไปกดเงินสดออกมาจากตู้เหล่านั้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องกดทั้งหมดนะครับกดเท่าที่เราจะใช้เท่านั้นเองหรือว่ามีบางบัตรเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอาไปรูดซื้อสินค้าได้แต่ว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยต้องรับบัตรกดเงินสดนะครับมันไม่ใช่ทุกร้านนะมันจะมีบางร้านเท่านั้นเองที่เขารับนะครับมันไม่เหมือนบัตรเครดิตที่ว่าทุกร้านรับอยู่แล้วนะครับบัตรกดเงินสดต่างจาก ATM นะครับที่ผมบอกว่าไปกดที่ตู้ ATM แต่มันต่างจากบัตร ATM นะเพราะว่าเวลาเราเอาบัตร ATM ไปกดนะครับมันเป็นเงินในบัญชีออมทรัพย์ของเราเองครับก็คือมันต้องมีเงินนะถ้าไม่มีเงินบัตร ATM นี่ยังไงก็กดไม่ออกใช่ครับนะครับแต่บัตรกดเงินสดเนี่ยเป็นเงินคนอื่นนะครับเป็นเงินของสถาบันการเงินคือเราไปกู้เขามาเพราะฉะนั้นเวลาเรากดออกมาจากตู้เมื่อไหร่เนี่ยกดออกมาเมื่อไหร่ต้องเสียดอกเบี้ยในทันทีนะครับต้องเสียดอกเบี้ยและก็ต้องจ่ายคืนครับย้ำนะครับบัตรกดเงินสดเนี่ยเป็นการไปกู้เอาเขามามันก็จะคล้ายๆกับบัตรเครดิตนั่นแหละบัตรเครดิตเนี่ยเราก็มีวงเงินมาเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีข้อแตกต่างกันตรงนี้ครับบอกว่าบัตรเครดิตนะครับเราไปรูดไว้ก่อนเนี่ยแต่พอถึงเวลาที่เขาเรียกเก็บถ้าเราจ่ายคืนครบจ่ายตรงเวลาไอ้ตัวบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่มีดอกเบี้ยครับต้องแยกกันนะครับว่าบัตรเครดิตมันไปรูดได้บัตรกดเงินสดเนี่ยมันรูดไปรูดตามร้านไม่ก็ได้หรอกครับแล้วบัตรเครดิตเองเนี่ยเวลาเราไปรูดเนี่ยจ่ายครบจ่ายตรงสองเงื่อนไขนี่นะครับจ่ายครบจ่ายตรงไม่มีดอกเบี้ยแต่มันมีพีเรียดอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันมีพีเรียดอยู่ครับประมาณ30-45 วันแล้วแต่ธนาคารครับครับนะครับแต่ในขณะที่บัตรกดเงินสดนี้เนี่ยเกิดไปร้านที่เขารับรูดนะเรารูดซื้อของไม่ได้เอาเงินออกมานะรูดปุ๊บก็คิดดอกเบี้ยในทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างอย่างแรกเลยว่าเวลาเราไปรูดนะถ้าร้านที่เขารับรูดให้บัตรกดเงินสดเราเนี่ยมันคิดดอกเบี้ยทันทีนะแปลว่ามีเมื่อไหร่ต้องรีบใช้คืนนะครับในเรื่องของการเอาไปกดเงินสดก็เหมือนกันบัตรกดเงินสดกดเมื่อไหร่เสียดอกเบี้ยเมื่อนั้นนะครับบัตรเครดิตถามว่ากดเงินสดได้ไหมบัตรเครดิตก็กดได้ครับแต่ว่าบัตรเครดิตนั้นเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมในการกดโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับส่วนบัตรกดเงินสดนั้นเนี่ยลักษณะการใช้งานของมันเนี่ยเขาให้จะใช้กดเงินสดอยู่แล้วเขาไม่มีหรอกค่าธรรมเนียมในการกดนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยนั้นเนี่ยมันจะต่างกันนะครับดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดนั้นเนี่ยตอนนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่ 28%ในขณะที่บัตรเครดิตเนี่ยประมาณ 18-20% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นบัตรเครดิตนั้นเนี่ยก็อาจจะมีดอกเบี้ยถูกกว่าแต่ว่าเวลาเราคิดค่าธรรมเนียมเนี่ย 3% เนี่ยมันคิดเลยเนาะต้องบวกค่าธรรมเนียมด้วยค่าธรรมเนียม 3% เนี่ยมันอาจจะทำให้บัตรเครดิตแพงกว่าครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราควรจะใช้อะไรถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็คือบอกว่าอุ๊ยเราช็อตเงินมากจริงๆเนี่ยก็บัตรกดเงินสดจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าบัตรเครดิตนะครับใช้บัตรกดเงินสดถ้าบอกว่าเราไม่มีทางเลือกจริงๆแล้วนะถ้ารู้ซื้อของใช้บัตรเครดิตนะครับไปจ่ายตรงเวลาแต่ว่าถ้าเราบอกว่าโอ้เนี่ยเราต้องจ่ายสมมติว่าเรามีค่าเทอมลูกที่ต้องจ่ายเรามีค่ารักษาพยาบาลที่มันกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่มีวงเงินอย่างอื่นเราจำเป็นต้องกดก็
ช้บัตรกดเงินสดแต่ว่ากดแล้วต้องรีบคืนนะครับจริงๆประธานโทษคุณณัฐพงศ์ผมไม่อยากจะขัดจังหวะแต่ว่าถ้ากำลังพอดีนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติกับการเปรียบเทียบว่าถ้าเราเอาทองไปจำนำโรงรับจำนำมันจะถูกกว่าไหมถ้าเอาทองไปจำนำนะครับกรณีนี้ก็ต้องดูดอกเบี้ยว่าที่โรงรับจำนำคิดเท่าไหร่อันนี้เวลาผมขับรถผ่านก็เคยสังเกตเห็นสังเกตไหมประมาณ1ประมาณ1ประมาณ1ต่อเดือนนะ1ต่อเดือนประมาณ1ต่อเดือนใช่ครับประมาณ1ต่อเดือนช่วงโปรโมชั่นอาจจะมีแบบ 0.8 ตอนนี้มีฮะตอนนี้มีแทบจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเลยด้วยซ้ำไปใช่ครับใช่ครับถามว่าถูกกว่ามั้ยก็พอเราคิดออกมาเป็นต่อปีนะครับ 1% ต่อเดือนคิดง่ายๆคูณ12ใช่ใช่โอ้ 12% ต่อปีก็แสดงว่าบัตรกดเงินสดกับบัตรเครดิตยังแพงกว่าทองคำถ้ามีนะมีข้อแม้ว่าท่านมีนะถ้ามีใช่ใช่สาเหตุก็คือว่ามันมีหลักประกันนะครับทองคำถ้าเราไม่เอาคืนเนี่ยลองรับจำนำเขาก็ยึดเราก็ได้ตัวไปตัวไปห้อยคอแทนเขาก็ให้ตั้ง6เดือนนะแต่บางทีลืมไงไม่ใช่อะไรนี่เรื่องจริงนะผมได้แล้วลืมไปแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรามีหลักประกันเขาเองก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ว่าพวกบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่มีหลักประกันนะครับแปลว่าเขาต้องมารอไล่ฟ้องเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยมันจะสูงเป็นความแตกต่างนะฮะเป็นความแตกต่างอะไรก็ตามที่มันมีหลักประกันอย่างเราไปกู้บ้านกู้รถอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมเขาคิดดอกเบี้ยเราน้อยจังแต่ทำไมไอ้บัตรพวกนี้มันคิดดอกเบี้ยสูงจังเลยก็เพราะว่าเข้าใจโปรดเข้าใจเขามีกับไม่มีหลักประกันนั่นเองนะครับบางคนเนี่ยผมเคยไปคุยเขาบอกว่าอุ้ย 28% ไม่แพงนะฮะถ้าไปเทียบกับหนี้นอกระบบอันนั้นใช่ไปเทียบกับหนี้นอกระบบเขาบอกเนี่ยหนี้นอกระบบมัน 5% บ้าง 10% ต่อ2สัปดาห์เนาะเขาเรียกต่อวีคแต่จริงๆก็ต่อ2สัปดาห์ซึ่งถามว่ามันแพงไหมถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ฝากเงินนะครับ 28% ต่อปีเนี่ยถือว่าแพงมากนะครับบางคนคำนวณให้ผมบอกว่า18,000 บาทต่อวันเองเหมือนกับว่าบางคนที่เขากู้นอกระบบเนี่ยเขาเคยมันก็ดูไม่เยอะนะดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อวันดูไม่เยอะแต่ลองคิดเป็นปีสิครับปีนึงเนี่ย 2,000 กว่าบาทเกือบ 3,000 บาทนะครับ 20,000 นึงนะแปลว่าถ้าหากว่าเราใช้เนี่ยแล้วมีความจำเป็นฉุกเฉินเนี่ยอุ้ย18,000 บาทก็อาจจะไม่สูงมากนะแต่ต้องรีบไปปิดนะครับที่สำคัญคือตรงนี้ต้องรีบไปเปลี่ยนเพราะว่าไม่อย่างนั้นไอ้พวกหนี้ระยะสั้นอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนใช้จนกลายมันเป็นหนี้ระยะยาวหรือที่เราเรียกว่าหนี้ถาวรหนี้ถาวรก็คือว่าเราหมดมันอ่ะเดือนนี้เรามีวงเงิน 30,000 เนาะเราคืนเข้าไป 5,000 เสร็จแล้วเดี๋ยวพอต้นเดือนใหม่ปุ๊บเราก็ไปกดออกมาอีก 5,000 มันก็กลายเป็นว่าไอ้หนี้ของเราเนี่ยมันจะไม่เคยลดลงเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 28% ไปตลอดแบบนี้ก็ไม่ไหวแต่แบงค์ชอบนะฮะแน่นอนครับแบงค์ชอบยิ่งๆช่วงนี้มีมาตรการออกมานะครับอย่างช่วงโควิดนี้เนี่ยผมลองเข้าไปดูว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็อยากจะมีมาตรการช่วยเหลือนะครับมาตรการช่วยเหลือออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาลดดอกเบี้ยให้เนาะจาก 28% เนี่ยบัตรกดเงินสดส่วนใหญ่ตอนนี้ลดเหลือ 22% กับลดมา6นะครับลดเหลือ 22% ก็ลดลงมาบ้างก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่บอกว่าที่จะมาล่อลวงเราอีกอันนึงเนี่ยแหมจะเรียกว่าล่อลวงก็ไม่ถูกก็คงช่วยเหลือนะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมนึงก็ดูเหมือนแปลกๆบอกว่าเขาขยายระยะเวลาครับบอกว่าผ่อนไปเลยนะนานๆไปเลย48เดือนถึง60เดือนดอกเบี้ยขั้นต่ำดอกเบี้ยขั้นต่ำดอกเบี้ยขั้นต่ำ 22% ถ้าเราไปผ่อนสัก 4-5 ปีนะครับแต่ว่าโหมันทบเงินต้นเกินเงินต้นไปแล้วนะเรายืมเข้ามา10,000เนี่ยผ่านไป4ปีอย่างเงี้ยครับเราคืน10,000เข้าไปแล้วนะแล้วเรายังเป็นหนี้เขา10,000อีกอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการใช้นั้นเนี่ยเอาไว้สำหรับฉุกเฉินจริงๆเท่านั้นจริงๆเท่านั้นนะครับจริงๆเท่านั้นว่าอย่าระมัดระวังเรื่องบอกก่อหนี้โดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะหนี้เพื่อการบริโภคครับอย่างเช่นสมมติบอกว่าวันนี้เราไปเดินตลาดโอ้ทำโทรศัพท์มือถือตกน้ำแล้วโทรศัพท์มือถือเสียอ้าวแบบนี้โทรศัพท์มือถือเสียตอนนี้อาจมีความจำเป็นตอนนี้เรายังไม่มีเงินก็ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่อาจจะไม่มีเงินก็ใช้บัตรกดเงินสดมาเสร็จแล้วเราก็รีบทำบัญชีใช่ไหมครับรีบทำบัญชีปุ๊บแล้วก็คอยจ่ายคืนให้อย่างรวดเร็วแต่ไม่ใช่ว่า
เคสโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะไปเดินอย่างเงี้ยอุ้ยเจอรุ่นใหม่ซื้อใหม่เลยจังเลยดีกว่ารุ่นเดิมของเราโอ้ไม่มีตังค์มันฉุกเฉินอีกแล้วก็ไปใช้ไปใช้เรื่องเดียวกันเนี่ยอย่างนี้ไม่ควรนะครับเพื่อการบริโภคเนี่ยในช่วงโควิดแบบเนี้ยรายได้ของเราไม่แน่นอนเนาะใช่ครับดอกเบี้ยตั้ง20%อันนี้ไม่ควรนะครับต้องแยกให้ดีว่าบาทตัวนี้นะครับเราเก็บไว้เป็นเงินฉุกเฉินจริงๆถ้าต้องเร่งด่วนเนาะไม่สามารถจะไปขออย่างอื่นแล้วก็ไม่อยากจะไปเป็นหนี้นอกระบบนะครับก็สามารถที่เอามาใช้อย่างเรื่องเจ็บป่วยเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยผมเองก็มีเพื่อนๆหลายคนที่แบบว่าเคยเจ็บป่วยแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลบางทีออกมาก็เป็นหมื่นๆแบบนี้เราไม่มีเงินสดใช่ไหมครับครับเราก็เอาเรื่องของบัตรกดเงินสดเนี่ยไปใช้ก่อนแต่พอเงินเดือนเราออกเนี่ยเรารีบแบ่งเงินมาแล้วก็ทำแผนให้ดีครับว่าเราจะต้องผ่อนเขาเดือนละเท่าไหร่ผ่อนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ใช้ให้มันหมดภายในไม่กี่เดือนแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าบอกว่าเอาไม่ให้เอาบัตรเงินสดไปใช้แล้วจะทำยังไงสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับไปเหมือนที่เราเคยคุยกันไว้อะครับจริงๆเราควรจะมีเงินสำรองยามฉุกเฉินของเราเองนะครับที่เคยคุยกัน3ถึง6เท่าของรายจ่ายต่อเดือนตัวนี้เนี่ยถ้าเรามีตัวนี้เราเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเป็นเรื่องของการเป็นหนี้ทั้งบัตรเครดิตทั้งบัตรกดเงินสดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับครับก็น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็หลักๆคิดๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเก็บจะทำเก็บเอาไว้ก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมฮะแต่อดใจได้หรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ครับทำเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้ลึกๆหน่อยไว้ลึกๆ เอาตอนที่มันแต่อย่าถึงขั้นหาไม่เจอนะครับเก็บไว้ลึกๆนิดนึงแล้วก็คอยคิดว่าถ้ามันฉุกเฉินจริงๆคิดให้ดีก่อนนะครับว่าเรื่องเหล่านั้นมันใช่เรื่องฉุกเฉินจริงๆไหม แล้วไม่ใช่เพื่อการบริโภคไม่ใช่เพื่ออะไรพอใช้ไปแล้วที่สำคัญนะครับต้องทำแผนต้องทำบัญชีต้องทำว่าแต่ละเดือนเราจะใช้คืนเขาเท่าไหร่เพื่อให้มันติดหนี้ให้เร็วที่สุดไม่ให้ดอกเบี้ยมันทบไปเยอะนะครับได้ครับมาด้วยความปรารถนาดีเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะขอบพระคุณมากครับคุณณัฐพงศ์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับคุณณัฐพงศ์อภินันท์กูลนะครับกรรมการสมาคมวางแผนการเงินไทยท่านฟังครับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีหลายลักษณะยังไงก็ดูรายละเอียดและที่สำคัญเนี่ยใจท่านต้องนิ่งพอนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเอามาใช้เพลินเลยแล้วลืมนึกไปว่าอ้าวดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ผมไปเฉลยคำถามวันนี้นะครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับแนะนำบริการที่ชื่อว่า GSB Now นะครับมีเป็นบริการที่ใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้าหรือมีเงินหรือเมื่อมีเงินออกหรือเมื่อถูกรางวัลสลากออมสินก็แล้วแต่นะครับผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยท่านฟังครับคำถามคือเหมาะสำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปนะครับก็คำตอบคือ7ปีหรือ7ขวบขึ้นไปใครสนใจก็ไปสมัครกันได้นะครับส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับวันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเราจะมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ